องประชุมทาบทามบุคลากรที่จะสมัครเข้าในคณะบริหารงานพรรคกระทรวงป้องกันความสงบสมัยที่5รอบที่1กระทรวงป้องกันความสงบจัดกองประชุมทาบทามบุคลากรที่จะสมัครเข้าในคณะบริหารงานพรรคกระทรวงป้องกันความสงบสมัยที่5รอบที่1เพื่อกะเกียมให้แก่กองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบครั้งที่5ซึ่งได้แบ่งออกเป็น2จุคือจุที่1อยู่ที่กระทรวงป้องกันความสงบจัดขึ้นในวันที่26มิถุนายน2020โดยการเป็นประธานของสหายพลตรีกงทองพงษ์วิจิตรรองเลขาคณะพรรคกระทรวงรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้าอนุกรรมการบุคลากรมีสหายนางบุษดีธนเมืองหัวหน้ากรมคุ้มครองพนักงานขณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคทั้งเป็นหัวหน้าหน่วยงานวิสาการซวยเวียกกะเกียมกองประชุมใหญ่ขององค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมด้วยคณะพรรคคณะนำกระทรวงกรมใหญ่หองวาการกรมกองรัฐวิสาหกิจพนักงานลักแหลงกรมกองที่เป็นเป้าหมายทาบทามเข้าร่วมสหายพันเอกคำปาสิทธิ์บงมูลทองหักษาการหัวหน้ากรมกวดการกวดการคณะหับผิดชอบอนุกรรมการบุคลากรได้ผ่านมาฐานเงื่อนไขผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นคณะพรรคสุดใหม่ซึ่งผู้ที่จะสมัครต้องมีมาฐาน5ด้านคือด้านคุณทัศน์การเมืองต้องยึดมั่นอุดมการณ์สังคมนิยมมีความจงหักภักดีต่อพรรคต่อประเทศชาติต่อระบบประชาธิปไตยประชาชนอย่างหนักแน่นมีความรับผิดชอบสูงต่อหน้าที่เวียกงานที่ได้รับมอบหมายเคารพและปฏิบัติกฎระเบียบของพรรครัฐธรรมนูญกฎหมายอย่างเข้มงวดเด็ดเดี่ยวพิระอาถรรพ์มีความเสียสละสูงเป็นเอกภาพภายในพรรคพนักงานสมาชิกพรรคปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ของพรรคอย่างสุดกกสุดไปได้รับการเชื่อมั่นไว้วางใจจากพนักงานสมาชิกพรรคมหาชนและประชาชนประดาเผ่าด้านคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติและแบบแผนการดำรงชีวิตต้องมีน้ำใจเสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนสุ่มทุกสติปัญญากำลังวังซาของตนเพื่อรับใช้ชาติรับใช้ประชาชนด้วยความบริสุทธิ์ดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ปลอดใสดูหมั่นอดทนประหยัดเหียบห้อยเฮ็ดแท้ทำจริงบุกบืนค้นคว้าหำเฮียนพัฒนาตนเองด้านความรู้ความสามารถมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลัทธิมาร์กเลนินแนวคิดไก่สอนพรหมวิหารกำแนดแนวทางแผนนโยบายของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของรัฐมีระดับวิชาสปอร์ตใดหนึ่งที่แน่นอนสมทบกับหน้าที่การเมืองที่ได้รับมอบหมายยืดมั่นและปฏิบัติถูกต้องแบบแผนเหตุเวียกตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยปรึกษาหารือเป็นหมู่คณะมีความเป็นเอกภาพด้านแนวคิดการกระทำเหตุเวียกมีแผนการโครงการมีการสุกยูติดตามกวดกาสรุปตีราคาถอดถอนบทเรียนซ่องแสงรายงานเป็นปกติและมีสุขภาพแข็งแรงสามารถปฏิบัติหน้าที่การเมืองที่การจัดตั้งมอบหมายให้มีผลสำเร็จในโอกาสดังกล่าวสหายพลตรีกงทองพงษ์วิจิตรรองเลขาคณะพรรคกระทรวงรองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบหัวหน้าอนุกรรมการบุคลากรได้มีคำเห็นและให้ทิศที่นำแก่ผู้แทนที่เข้าร่วมกองประชุมเพื่อเป็นทิศเยื้องทางในการใช้สิทธิ์และเฮ็ดให้การคัดเลือกเป้าหมายผู้ที่จะสมัครเข้าในคณะบริหารงานพรรคกระทรวงป้องกันความสงบดำเนินไปตามระเบียบหลักการและบรรลุตามระดับคาดหมายทั้งเป็นการเชิดชูคันธงน้ำนาของพรรคนำพากำลังป้องกันความสงบให้มีความปลอดใสเข้มแข็งนักแน่นเสริมขยายสิทธิประชาธิปไตยอย่างกว้างขวางและเฮ็ดให้คณะพรรคแต่ละคันได้ใช้สิทธิของตนอย่างเต็มเปี่ยมเข้าในการคัดเลือกเอาการนำสูงสุดเข้าในคณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบพร้อมเดียวกันนั้นอยู่ที่โรงเรียนทฤษฎีการเมืองป้องกันความสงบก็ได้จัดกองประชุมทาบทามบุคลากรที่จะสมัครเข้าในคณะบริหารงานพรรคกระทรวงป้องกันความสงบสมัยที่5รอบที่1เพื่อกะเกียมให้แก่กองประชุมใหญ่องค์คณะพรรคกระทรวงป้องกันความสงบครั้งที่5โดยการเป็นประธานของสหายพลตรีวันทองกองมณีคณะประจำพรรคกระทรวงหัวหน้ากรมใหญ่การเมืองพร้อมด้วยคณะพรรคมีคณะพรรคคณะกรมห้องวาการกรมกองอ้อมคางพนักงานลักแรงที่เป็นเป้าหมายทาบทามเข้าร่วมซึ่งในกองประชุมผู้เข้าร่วมก็ได้รับฟังการผ่านมาตรฐานเงื่อนไขผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นคณะพรรคสุดใหม่ซึ่งผู้ที่จะสมัครต้องมีมาตรฐาน5ด้านและพร้อมกันนั้นผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นคณะบริหารงานพรรคกระทรวงป้องกันความสงบสุดใหม่ต้องแม่นสมาชิกพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและเป็นสมาชิกพรรคสมบูรณ์มีอายุพรรคแต่7ปีขึ้นไปคณะพรรคผู้เก่าที่สืบต่อสมัครต้องมีอายุเกษียณบ่เกิน60ปีและผู้สมัครใหม่ต้องมีอายุเกษียณบ่เกิน55ปีจากนั้นก็ได้มีการดำเนินการปอนบัตรทาบทามบุคลากรที่จะสมัครเลือกตั้งเข้าในคณะบริหารงานพรรคกระทรวงป้องกันความสงบสุดใหม่รอบที่1